วัสดีครับพบกับผมเคี้ยวอะคูสติกไทยครับผมกับช่วง108รีวิวนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำอะคูสติกกีตาร์ยี่ห้อใหม่ล่าสุดเลยนะครับยี่ห้อ Takavood นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับถึง 10,000 ต้นๆนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวติดตามที่แฟนเพจด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงเอาไว้ให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาทดสอบของจริงนะครับกับกีตาร์ยี่ห้อ Takavood เนี่ยก็มีตัวแทนจำหน่ายนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งที่ผมอยู่ก็ชื่อร้านแพะมิวสิกครับอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคครับผมชั้น4อยู่โซนซิตี้วอล์กนะครับที่นี่ก็มีอะคูสติกยี่ห้อ Takavood หลากหลายรุ่นหลากหลายรูปส่งมาให้ลองกันแล้วก็ที่นี่ยังรับซ่อมรับปรับแต่งกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดนะครับว่างๆก็แวะมาทดสอบกันได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยละกันครับวันนี้ผมอยู่กับTakavood รุ่น TD430C นะครับตัวนี้ก็เป็นทรง Dreadnought Cutaway ครับตัวนี้ไม้หน้าเป็น Top Solid Engelmann Spruce นะครับนะฮะก็ Engelmann Spruce เนี่ยก็เหมาะสำหรับการเล่นพวก Finger Picking สลัมขอก็ได้ครับส่วน Back Side รุ่นนี้เป็นลามิเนตนะครับแต่เป็นลามิเนตวอลนัทนะครับก็สีน้ำตาลอ่อนๆนะครับสวยงามดีนะครับแล้วก็มีนี่เจาะใส่สายระพายมาให้จากโรงงานเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านหัวครับอันนี้ headstock ก็เป็นไม้ Rosewood นะครับอันนี้แปะมาจากโรงงานเลยส่วนลูกบิดก็เป็นสีแบบรมดำนิดหนึ่งนะครับเป็นสีแบบคล้ำๆหน่อยส่วน fingerboard กับ bridge เป็น Rosewood ครับอันนี้แล้วก็ตรง inlay เนี่ยตรง fingerboard ก็มีลวดลายครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดูโอเคครับกำลังดีสวยงามกำลังดีนะครับส่วนระบบ Preamp ตัวนี้เป็น Fishman นะครับมีมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้ก็มีเป็นรุ่น Fishman Precis นะครับรุ่นนี้ก็มี Tuner ครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มี Bass Middle Treble คือปรับสูงกลางต่ำมาให้จากโรงงานเลยนะฮะก็ครบครันครับสำหรับ Preampรุ่น Fishman รุ่น Breezes รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับมาทดสอบเสียงกันนะครับก็จากการทดสอบ Takavood รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ราคา 7,000 นิดๆนะครับนะฮะก็มีซอฟต์เคสมาให้จากโรงงานสายกีตาร์ก็เป็นดัตเตอริโอมาให้จากโรงงานนะครับเมื่อคุณภาพถ้าเทียบกับราคาก็ผมว่าสมเหตุสมผลนะครับกับกีตาร์ Takavood รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นDreadnoughtที่เสียงไม่ใช่ว่าเบสมันจะเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่น้อยจนเกินไปก็ถือว่ากลางๆกำลังดีนะครับกับTakavood รุ่นนี้เหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกครับ ว่างๆถ้าแวะมาแถวเดอะมอลล์บางแคมาที่ร้านแพะมิวสิกก็มาทดสอบกันได้นะครับสำหรับอะคูสติกยี่ห้อ Takavood นะครับวันนี้ผมเคี่ยวอะคูสติกไทยนะครับหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ